Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Thai ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Thai listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกัน พวกเขาจะไปดูหนังเมื่อไหร่ไปดูหนังวันเสาร์หน้ากันดีไหมเอาสิดีเลยแต่ว่าฉันมีงานพิเศษตอนเช้าคุณจะเสร็จงานกี่โมงล่ะเสร็จงานตอนบ่ายสองงั้นเจอกันที่คาเฟ่ตอนสามโมงแล้วไปดูหนังตอนสี่โมงโอเคพวกเขาจะไปดูหนังเมื่อไหร่ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกัน พวกเขาจะไปดูหนังเมื่อไหร่ ไปดูหนังวันเสาร์หน้ากันดีไหม เอาสิ ดีเลย แต่ว่าฉันมีงานพิเศษตอนเช้า คุณจะเสร็จงานกี่โมงล่ะ เสร็จงานตอนบ่ายสอง งั้นเจอกันที่คาเฟ่ตอนสามโมง แล้วไปดูหนังตอนสี่โมง โอเค Did you get it right?I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready?ชายคนหนึ่งกำลังคุยกับพนักงานร้านเขาจะซื้อเสื้อตัวไหนคุณว่าตัวไหนดีกว่ากันตัวสีขาวหรือว่าตัวสีฟ้าดีดิฉันว่าตัวสีฟ้าก็ดีนะคะเข้ากันกับแจ็คเก็ตสีเทาของคุณด้วยค่ะคุณว่าอย่างนั้นเหรอแต่มันไม่เข้ากับเน็กไทสีแดงของผมนะหรือคุณว่าไงก็จริงนะคะโอเคงั้นผมเอาตัวสีขาวไม่เอาตัวสีฟ้าแล้วกันเขาจะซื้อเสื้อตัวไหนชายคนหนึ่งกำลังคุยกับพนักงานร้านเขาจะซื้อเสื้อตัวไหนคุณว่าตัวไหนดีกว่ากันตัวสีขาวหรือว่าตัวสีฟ้าดีดิฉันว่าตัวสีฟ้าก็ดีนะคะเข้ากันกับแจ็คเก็ตสีเทาของคุณด้วยค่ะคุณว่าอย่างนั้นเหรอแต่มันไม่เข้ากับเน็กไทสีแดงของผมนะหรือคุณว่าไงก็จริงนะคะโอเคงั้นผมเอาตัวสีขาวไม่เอาตัวสีฟ้าแล้วกัน Did you get it right? I hope you learned something from this quizLet us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready?ชายคนหนึ่งอยู่ในร้านแฮมเบอร์เกอร์เขาจะสั่งชุดไหนขอโทษครับขอเบอร์เกอร์ชุดพิเศษครับได้เลยค่ะเลือกรับเฟรนช์ฟรายหรือสลัดดีคะขอสลัดครับค่ะเครื่องดื่มรับอะไรดีคะขอโค้กครับเขาจะสั่งชุดไหนชายคนหนึ่งอยู่ในร้านแฮมเบอร์เกอร์เขาจะสั่งชุดไหน
ขอโทษครับขอเบอร์เกอร์ชุดพิเศษครับได้เลยค่ะเลือกรับเฟรนช์ฟรายหรือสลัดดีคะขอสลัดครับค่ะเครื่องดื่มรับอะไรดีคะขอโค้กครับ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? คุณครูกำลังทำเค้ก คุณครูใส่อะไรลงไปในเค้ก วันนี้เราจะทำเค้กกันนะคะ เริ่มแรกผสมเนยกับน้ำตาลเข้าด้วยกันจากนั้นใส่ไข่2ฟองและผสมให้เข้ากันดีเทแป้งลงไปแล้วค่อยๆผสมค่ะเอาใส่เตาอบและอบเป็นเวลา50นาทีก็เรียบร้อยค่ะคุณครูใส่อะไรลงไปในเค้กคุณครูกำลังทำเค้กคุณครูใส่อะไรลงไปในเค้กวันนี้เราจะทำเค้กกันนะคะเริ่มแรกผสมเนยกับน้ำตาลเข้าด้วยกันจากนั้นใส่ไข่2ฟองและผสมให้เข้ากันดีเทแป้งลงไปแล้วค่อยๆผสมค่ะเอาใส่เตาอบและอบเป็นเวลา50นาทีก็เรียบร้อยค่ะ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันพวกเขาจะทำอะไรก่อนวันนี้คุณอยากทำอะไรฉันอยากไปดูหนังแล้วคุณล่ะผมอยากดูการแข่งขันเบสบอลทางทีวีฉันอยากไปช้อปปิ้งด้วยเบสบอลจะเริ่มตอนบ่ายโมงโอเคงั้นไปดูหนังก่อนเสร็จแล้วคุณก็ดูเบสบอลต่อได้ได้แล้วเราค่อยไปช้อปปิ้งกันตอนเย็นพวกเขาจะทำอะไรก่อนผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันพวกเขาจะทำอะไรก่อนวันนี้คุณอยากทำอะไรฉันอยากไปดูหนังแล้วคุณล่ะผมอยากดูการแข่งขันเบสบอลทางทีวีฉันอยากไปช้อปปิ้งด้วยเบสบอลจะเริ่มตอนบ่ายโมงโอเคงั้นไปดูหนังก่อนเสร็จแล้วคุณก็ดูเบสบอลต่อได้ได้แล้วเราค่อยไปช้อปปิ้งกันตอนเย็น Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Thai listening skills? In this video,You'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้หญิงกำลังถามผู้ชายว่าป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหน ป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหน ขอโทษค่ะ คุณรู้ไหมคะว่าใกล้ๆนี้มีป้ายรถเมย์หรือเปล่ามีครับตรงไปก่อนแล้วเลี้ยวขวาตรงไฟแดงที่2เสร็จแล้วพอเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมร้านหนังสือก็จะเจอธนาคารป้ายรถเมย์อยู่หน้าธนาคารครับเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะป
้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนผู้หญิงกำลังถามผู้ชายว่าป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนขอโทษค่ะคุณรู้ไหมคะว่าใกล้ๆนี้มีป้ายรถเมย์หรือเปล่ามีครับตรงไปก่อนแล้วเลี้ยวขวาตรงไฟแดงที่สองเสร็จแล้วพอเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมร้านหนังสือก็จะเจอธนาคารป้ายรถเมย์อยู่หน้าธนาคารครับเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้หญิงกำลังคุยกับเจ้านายของเธอพวกเขาจะดื่มอะไรในการประชุมบ่ายนี้เราจะมีประชุมกับคุณไมเคิลจากสำนักงานที่นิวยอร์กคุณพอจะรู้ไหมว่ามีเครื่องดื่มเหลืออยู่บ้างหรือเปล่ามีกาแฟอยู่ค่ะคุณไมเคิลไม่ดื่มกาแฟเรามีน้ำขวดอยู่ไหมมีค่ะฉันว่ายังมีเหลืออยู่เยี่ยมเลยดีมากแล้วเจ้านายจะดื่มอะไรไหมคะผมเอาอย่างเดียวกันแล้วกันพวกเขาจะดื่มอะไรในการประชุมผู้หญิงกำลังคุยกับเจ้านายของเธอพวกเขาจะดื่มอะไรในการประชุมบ่ายนี้เราจะมีประชุมกับคุณไมเคิลจากสำนักงานที่นิวยอร์กคุณพอจะรู้ไหมว่ามีเครื่องดื่มเหลืออยู่บ้างหรือเปล่ามีกาแฟอยู่ค่ะคุณไมเคิลไม่ดื่มกาแฟเรามีน้ำขวดอยู่ไหมมีค่ะฉันว่ายังมีเหลืออยู่เยี่ยมเลยดีมากแล้วเจ้านายจะดื่มอะไรไหมคะผมเอาอย่างเดียวกันแล้วกัน Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills?First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้หญิงกำลังคุยกับพนักงานร้านเธอจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องไหนขอโทษค่ะฉันกำลังหาคอมพิวเตอร์ที่เบามากๆสักเครื่องนะคะครับเครื่องนี้เป็นไงครับทั้งบางแล้วก็เบามากเลยครับดูดีนะคะเครื่องนี้ดู DVD ได้ไหมคะเครื่องนี้ดูไม่ได้ครับถ้าเป็นเครื่องโน้นจะดู DVD ได้แต่ก็จะใหญ่กว่าและหนักกว่านิดหน่อยครับนั่นสิคะหนักเกินไปงั้นฉันซื้อเครื่องแรกแล้วกันค่ะขอบคุณมากครับเลือกได้ว่าจะเอาสีขาวสีดำหรือสีเงินครับขอสีดำค่ะเธอจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องไหนผู้หญิงกำลังคุยกับพนักงานร้านเธอจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องไหนขอโทษค่ะฉันกำลังหาคอมพิวเตอร์ที่เบามากๆสักเครื่องนะคะครับเครื่องนี้เป็นไงครับทั้งบางแล้วก็เบามากเลยครับดูดีนะคะเครื่องนี้ดู DVD ได้ไหมคะเครื่องนี้ดูไม่ได้ครับถ้าเป็นเครื่องโน้นจะดู DVD ได้แต่ก็จะใหญ่กว่าและหนักกว่านิดหน่อยครับนั่นสิคะหนักเกินไปงั้นฉันซื้อเครื่องแรกแล้วกันค่ะขอบคุณมากครับเลือกได้ว่าจะเอาสีขาวสีดำหรือสีเงินครับขอสีดำค่ะ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions.
See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้ชายกำลังคุยกับผู้หญิงเกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง เขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่ คุณจะเดินทางอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะ ใช่ครับผมจะไปฮ่องกงวันอังคารค้าง2คืนแล้วก็ไปไทเปต่อใช่ไหมคะใช่ครับผมไปไทเปวันพฤหัสค้าง1คืนแล้วกลับบ้านครับงั้นคุณก็มาประชุมด้วยกันวันเสาร์ได้ใช่ไหมคะได้ครับเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่ผู้ชายกำลังคุยกับผู้หญิงเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่คุณจะเดินทางอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะใช่ครับผมจะไปฮ่องกงวันอังคารค้าง2คืนแล้วก็ไปไทเปต่อใช่ไหมคะใช่ครับผมไปไทเปวันพฤหัสค้าง1คืนแล้วกลับบ้านครับงั้นคุณก็มาประชุมด้วยกันวันเสาร์ได้ใช่ไหมคะได้ครับ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue.Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ชายคนหนึ่งกำลังสั่งพิซซ่าทางโทรศัพท์เขาจะสั่งอะไรพิซซ่าสเตชันสวัสดีค่ะครับขอสั่งพิซซ่ากระเทียมมะเขือเทศถาดหนึ่งครับพิซซ่ากระเทียมมะเขือเทศนะคะขนาดไหนดีคะขนาดใหญ่ครับช่วยตัดเป็น8ชิ้นด้วยนะครับได้ค่ะรับอย่างอื่นอีกไหมคะครับขอเบรดสติ๊ก4ชิ้นกับโค้ก2กระป๋องครับได้ค่ะพิซซ่าจะไปส่งในอีกประมาณ40นาทีค่ะเขาจะสั่งอะไรชายคนหนึ่งกำลังสั่งพิซซ่าทางโทรศัพท์เขาจะสั่งอะไรพิซซ่าสเตชันสวัสดีค่ะครับขอสั่งพิซซ่ากระเทียมมะเขือเทศถาดหนึ่งครับพิซซ่ากระเทียมมะเขือเทศนะคะขนาดไหนดีคะขนาดใหญ่ครับช่วยตัดเป็น8ชิ้นด้วยนะครับได้ค่ะรับอย่างอื่นอีกไหมคะครับขอเบรดสติ๊ก4ชิ้นกับโค้ก2กระป๋องครับได้ค่ะพิซซ่าจะไปส่งในอีกประมาณ40นาทีค่ะ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone. I'm Gabriella. How are your Thai listening skills? In this video,You'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ประธานบริษัทและเลขาของเขากำลังคุยกันทางโทรศัพท์เลขาจะส่งเอกสารอะไรไปให้แผนกขายฮัลโหลช่วยอะไรผมอย่างได้ไหมบนโต๊ะทำงานผมมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งอยากให้คุณเอาไปส่งที่แผนกขายหน่อยได้เลยค่ะเอกสารอันไหนคะคิดว่าน่าจะอยู่ในซองสีฟ้านะซองสีฟ้าบนโต๊ะมีซองสีฟ้าสองซองค่ะตรงมุมบนขวาของซองมีตราปั๊มสีแดงอยู่ครับส่วนอันที่มีตราปั๊มสีเขียว
คือเอกสารที่เราแจกในการสัมมนาสมัครงานซองที่มีตราปั๊มสีแดงนะคะโอเคได้แล้วค่ะดีครับงั้นช่วยเอาไปส่งที่แผนกขายภายในบ่ายโมงส่งให้ถึงมือผู้จัดการโดยตรงนะครับคุณรู้จักเขาใช่ไหมค่ะดิฉันเคยเจอและเคยคุยกับเขาอยู่หลายครั้งค่ะดีครับอ้อแล้วคุณช่วยเอาอีกซองหนึ่งไปส่งให้แผนกบุคคลด้วยได้ไหมครับได้ค่ะเลขาจะส่งเอกสารอะไรไปให้แผนกขายประธานบริษัทและเลขาของเขากำลังคุยกันทางโทรศัพท์เลขาจะส่งเอกสารอะไรไปให้แผนกขายฮัลโหลช่วยอะไรผมอย่างได้ไหมบนโต๊ะทำงานผมมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งอยากให้คุณเอาไปส่งที่แผนกขายหน่อยได้เลยค่ะเอกสารอันไหนคะคิดว่าน่าจะอยู่ในซองสีฟ้านะซองสีฟ้าบนโต๊ะมีซองสีฟ้าสองซองค่ะตรงมุมบนขวาของซองมีตราปั๊มสีแดงอยู่ครับส่วนอันที่มีตราปั๊มสีเขียวคือเอกสารที่เราแจกในการสัมมนาสมัครงานซองที่มีตราปั๊มสีแดงนะคะโอเคได้แล้วค่ะดีครับงั้นช่วยเอาไปส่งที่แผนกขายภายในบ่ายโมงส่งให้ถึงมือผู้จัดการโดยตรงนะครับคุณรู้จักเขาใช่ไหมค่ะดิฉันเคยเจอและเคยคุยกับเขาอยู่หลายครั้งค่ะดีครับอ้อแล้วคุณช่วยเอาอีกซองหนึ่งไปส่งให้แผนกบุคคลด้วยได้ไหมครับได้ค่ะ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้หญิงกำลังโทรศัพท์หาร้านอาหาร เธอทานอาหารกลางวันที่โต๊ะไหน สวัสดีครับ ค่ะเมื่อตอนเที่ยงฉันไปทานอาหารกลางวันที่ร้านและคิดว่าลืมผ้าพันคอไว้นะคะคุณลืมผ้าพันคอไว้ที่โต๊ะหรือครับจำได้ไหมครับว่านั่งโต๊ะไหนผมจะไปหาให้ครับอยู่ทางหลังร้านนะคะเป็นโซนสูบบุหรี่หรือปลอดบุหรี่ครับปลอดบุหรี่ค่ะเป็นเคาน์เตอร์หรือโต๊ะครับเป็นโต๊ะสำหรับ4คนนะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวไปดูให้นะครับกรุณารอสักครู่ครับขอบคุณมากค่ะเธอทานอาหารกลางวันที่โต๊ะไหนผู้หญิงกำลังโทรศัพท์หาร้านอาหารเธอทานอาหารกลางวันที่โต๊ะไหนสวัสดีครับค่ะเมื่อตอนเที่ยงฉันไปทานอาหารกลางวันที่ร้านและคิดว่าลืมผ้าพันคอไว้นะคะคุณลืมผ้าพันคอไว้ที่โต๊ะหรือครับจำได้ไหมครับว่านั่งโต๊ะไหนผมจะไปหาให้ครับอยู่ทางหลังร้านนะคะเป็นโซนสูบบุหรี่หรือปลอดบุหรี่ครับปลอดบุหรี่ค่ะเป็นเคาน์เตอร์หรือโต๊ะครับเป็นโต๊ะสำหรับ4คนนะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวไปดูให้นะครับกรุณารอสักครู่ครับขอบคุณมากค่ะ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ชายคนหนึ่งกำลังหาอพาร์ตเมนต์เขาจะเลือกอพาร์ตเมนต์ไหนขอโทษครับผมกำลังหาอพาร์ตเมนต์ในย่านนี้อยู่มีผังห้องให้ดูไหมครับมีค่ะห้องสำหรับคนเดียวหรือเปล่าคะเปล่าครับผมจะอยู่กับภรรยานะครับอยากได้ห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องทำงานโอเคค่ะห้องนี้ดีไหมคะ
มี2ห้องพร้อมห้องนั่งเล่นแต่อาจจะเสียงดังหน่อยเพราะตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ค่ะผมมักจะทำงานที่บ้านก็เลยอยากได้ที่เงียบๆแล้วก็อยากได้ห้องนั่งเล่นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่านะครับงั้นห้องนี้เป็นไงคะไกลรถไฟฟ้าหน่อยแต่ตั้งอยู่ในย่านอยู่อาศัยที่เงียบสงบค่ะมี2ห้องพร้อมห้องนั่งเล่นแต่มีห้องหนึ่งที่แคบสักหน่อยนะคะเราไม่ได้มีของเยอะแยะห้องนี้ก็อาจจะพอนะครับมีอีกห้องนึงที่มีห้องกว้าง2ห้องแต่ก็อยู่ไกลรถไฟฟ้ากว่าเยอะเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมอยากไปดูห้องที่2ครับเขาจะเลือกอพาร์ตเมนต์ไหนชายคนหนึ่งกำลังหาอพาร์ตเมนต์เขาจะเลือกอพาร์ตเมนต์ไหนขอโทษครับผมกำลังหาอพาร์ตเมนต์ในย่านนี้อยู่มีผังห้องให้ดูไหมครับมีค่ะห้องสำหรับคนเดียวหรือเปล่าคะเปล่าครับผมจะอยู่กับภรรยานะครับอยากได้ห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องทำงานโอเคค่ะห้องนี้ดีไหมคะมี2ห้องพร้อมห้องนั่งเล่นแต่อาจจะเสียงดังหน่อยเพราะตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ค่ะผมมักจะทำงานที่บ้านก็เลยอยากได้ที่เงียบๆแล้วก็อยากได้ห้องนั่งเล่นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่านะครับงั้นห้องนี้เป็นไงคะไกลรถไฟฟ้าหน่อยแต่ตั้งอยู่ในย่านอยู่อาศัยที่เงียบสงบค่ะมี2ห้องพร้อมห้องนั่งเล่นแต่มีห้องนึงที่แคบสักหน่อยนะคะเราไม่ได้มีของเยอะแยะห้องนี้ก็อาจจะพอนะครับมีอีกห้องนึงที่มีห้องกว้าง2ห้องแต่ก็อยู่ไกลรถไฟฟ้ากว่าเยอะเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมอยากไปดูห้องที่2ครับ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสั่งเค้กวันเกิดเธอจะสั่งเค้กก้อนไหนขอโทษค่ะฉันอยากจะสั่งเค้กวันเกิดให้ลูกสาวนะคะได้เลยครับรับเค้กแบบไหนดีครับลูกสาวฉันชอบช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นฉันว่าเค้กช็อกโกแลตน่าจะดีค่ะแล้วก็ช่วยใส่สตรอเบอรี่บนเค้กด้วยได้ไหมคะแน่นอนครับเรามีเค้กทรงกลมกับสี่เหลี่ยมคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันครับทรงกลมแล้วกันค่ะได้ครับลูกสาวจะอายุเท่าไหร่ครับกำลังจะ12ขวบค่ะครับงั้นเราจะเตรียมเทียนไว้ให้12เล่มนะครับให้เขียนข้อความด้วยไหมครับค่ะช่วยเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะได้ครับให้เขียนด้วยตัวหนังสือสีชมพูไหมครับถ้าเอาตัวหนังสือสีชมพูเราจะเขียนบนแผ่นสีขาวหรือไม่อย่างนั้นจะเขียนตัวหนังสือสีขาวบนแผ่นสีชมพูก็ได้ครับเอาตัวหนังสือสีชมพูบนแผ่นสีขาวค่ะเธอจะสั่งเค้กก้อนไหนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสั่งเค้กวันเกิดเธอจะสั่งเค้กก้อนไหนขอโทษค่ะฉันอยากจะสั่งเค้กวันเกิดให้ลูกสาวนะคะได้เลยครับรับเค้กแบบไหนดีครับลูกสาวฉันชอบช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นฉันว่าเค้กช็อกโกแลตน่าจะดีค่ะแล้วก็ช่วยใส่สตรอเบอรี่บนเค้กด้วยได้ไหมคะแน่นอนครับเรามีเค้กทรงกลมกับสี่เหลี่ยมคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันครับทรงกลมแล้วกันค่ะได้ครับลูกสาวจะอายุเท่าไหร่ครับกำลังจะ12ขวบค่ะครับงั้นเราจะเตรียมเทียนไว้ให้12เล่มนะครับให้เขียนข้อความด้วยไหมครับค่ะช่วยเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะได้ครับให้เขียนด้วยตัวหนังสือสีชมพูไหมครับถ้าเอาตัวหนังสือสีชมพูเราจะเขียนบนแผ่นสีขาวหรือไม่อย่างนั้นจะเขียนตัวหนังสือสีขาวบนแผ่นสีชมพูก็ได้ครับเอาตัวหนังสือสีชมพูบนแผ่นสีขาวค่ะ Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องกำหนดการย้ายบ้านพวกเขาจะย้ายเมื่อไหร่ฉันว่าเราควรจะตัดสินใจเรื่องวันย้ายบ้านและโทรหาบริษัทย้ายบ้านนะผมเพิ่งดูบริษัทย้ายบ้านไปบางที่ฉันไม่อยากจ่ายแพงนะผมก็เห็นด้วยบริษัทนี้มีส่วนลดให้อย่างเช่นลด 10% ถ้าจองอย่างน้อย1เดือนก่อนวันย้ายอย่างน้อย1เดือนล่วงหน้าหรองั้นเราก็ต้องย้ายหลังวันที่15ธันวาคมเพื่อให้ได้ส่วนลดนะสิใช่แล้วก็มีส่วนลดเพิ่มอีกถ้าจองวันธรรมดาวันธรรมดาหรอฉันมีประชุมเช้าวันจันทร์แล้วก็มีงานจัดแสดงวันอังคารกับพุธเพราะฉะนั้นวันศุกร์ก็ดีนะเพราะเราจะได้จัดบ้านใหม่ช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ใช่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าลด 15% ในวันจันทร์ถึงพฤหัสและลด 5% ในวันศุกร์เอายังไงดีเอาที่ถูกที่สุดแล้วกันยังไงฉันก็คงจะเสร็จงานจัดแสดงแล้วล่ะตอนนั้นพวกเขาจะย้ายเมื่อไหร่ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องกำหนดการย้ายบ้านพวกเขาจะย้ายเมื่อไหร่ฉันว่าเราควรจะตัดสินใจเรื่องวันย้ายบ้านและโทรหาบริษัทย้ายบ้านนะผมเพิ่งดูบริษัทย้ายบ้านไปบางที่ฉันไม่อยากจ่ายแพงนะผมก็เห็นด้วยบริษัทนี้มีส่วนลดให้อย่างเช่นลด 10% ถ้าจองอย่างน้อย1เดือนก่อนวันย้ายอย่างน้อย1เดือนล่วงหน้าหรองั้นเราก็ต้องย้ายหลังวันที่15ธันวาคมเพื่อให้ได้ส่วนลดนะสิใช่แล้วก็มีส่วนลดเพิ่มอีกถ้าจองวันธรรมดาวันธรรมดาหรอฉันมีประชุมเช้าวันจันทร์แล้วก็มีงานจัดแสดงวันอังคารกับพุธเพราะฉะนั้นวันศุกร์ก็ดีนะเพราะเราจะได้จัดบ้านใหม่ช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ใช่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าลด 15% ในวันจันทร์ถึงพฤหัสและลด 5% ในวันศุกร์เอายังไงดีเอาที่ถูกที่สุดแล้วกันยังไงฉันก็คงจะเสร็จงานจัดแสดงแล้วล่ะตอนนั้น Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Thai listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังเลือกโรงแรม พวกเขาจะเลือกโรงแรมไหนเราต้องเลือกโรงแรมสำหรับทริปเดือนหน้าแล้วนะคะโอเคลองดูในอินเทอร์เน็ตกันโรงแรมโอเชียนอยู่ใกล้ชายหาดเขาบอกว่าราคาคืนละ 2,000 บาทต่อคนมีบุฟเฟ่อาหารเช้าให้ด้วยแล้วโรงแรมพายล่ะคืนละ 1,500 บาทผมไม่อยากเสียเงินกับค่าที่พักมากไปนะแต่โรงแรมพายอยู่ไกลจากชายหาดและตัวเมืองนะแถมยังบอกว่าต้องเสียเงินค่า Wi-Fi ด้วยงั้นโรงแรมซันไลท์ล่ะปกติราคาคืนละ 2,500 บาทแต่ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นลดเหลือคืนละ 1,700 บาทอยู่ระหว่างชายหาดกับตัวเมืองแถมยังมี Wi-Fi ฟรีด้วยดูดีนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันบอกว่าส่วนลดนี้มีเฉพาะอาทิตย์หน้าเท่านั้นอ้าวผมไม่ทันเห็นแล้วที่นี่ล่ะโรงแรมรอยัลตั้งอยู่กลางตัวเมืองราคาคืนละ 1,800 บาทห้องดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มี Wi-Fi ฟรีนะโอเคงั้นจองโรงแรมนี้แล้วกันอ้าวห้องโดนจองเต็มหมดแล้ว
ว้างั้นฉันว่าที่แรกน่าจะดีที่สุดนะเต็มหรือยังยังไม่เต็มเยี่ยมเลยพวกเขาจะเลือกโรงแรมไหนผู้ชายกับผู้หญิงกำลังเลือกโรงแรมพวกเขาจะเลือกโรงแรมไหนเราต้องเลือกโรงแรมสำหรับทริปเดือนหน้าแล้วนะคะโอเคลองดูในอินเทอร์เน็ตกันโรงแรมโอเชียนอยู่ใกล้ชายหาดเขาบอกว่าราคาคืนละ 2,000 บาทต่อคนมีบุฟเฟ่อาหารเช้าให้ด้วยแล้วโรงแรมพายล่ะคืนละ 1,500 บาทผมไม่อยากเสียเงินกับค่าที่พักมากไปนะแต่โรงแรมพายอยู่ไกลจากชายหาดและตัวเมืองนะแถมยังบอกว่าต้องเสียเงินค่า Wi-Fi ด้วยงั้นโรงแรมซันไลท์ล่ะปกติราคาคืนละ 2,500 บาทแต่ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นลดเหลือคืนละ 1,700 บาทอยู่ระหว่างชายหาดกับตัวเมืองแถมยังมี Wi-Fi ฟรีด้วยดูดีนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันบอกว่าส่วนลดนี้มีเฉพาะอาทิตย์หน้าเท่านั้นอ้าวผมไม่ทันเห็นแล้วที่นี่ล่ะโรงแรมรอยัลตั้งอยู่กลางตัวเมืองราคาคืนละ 1,800 บาทห้องดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มี Wi-Fi ฟรีนะโอเคงั้นจองโรงแรมนี้แล้วกันอ้าวห้องโดนจองเต็มหมดแล้วว้างั้นฉันว่าที่แรกน่าจะดีที่สุดนะเต็มหรือยังยังไม่เต็มเยี่ยมเลย Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องแผนผังห้องประชุมพวกเขาจะจัดโต๊ะอย่างไรมาจัดโต๊ะสำหรับการประชุมพรุ่งนี้กันเถอะโอเคเราควรจะวางโต๊ะทั้งหมดไว้ตรงกลางห้องไหมทุกคนจะได้นั่งเป็นวงหันหน้าเข้าหากันไม่ดีจะมีกิจกรรมกลุ่มก่อนเพราะฉะนั้นจัดแยกเป็น4กลุ่มจะดีกว่ากลุ่มหนึ่งมี4คนโอเคแล้วฉันจะเอากระดาษโน้ตกับปากกามาวางบนโต๊ะแต่ละโต๊ะขอบคุณครับแล้วก็เราจะมีการบรรยายสั้นๆโดยใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ก่อนเริ่มประชุมเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องโปรเจคเตอร์ที่นี่ด้วยได้ค่ะแล้วเรายังต้องใช้กระดานไวท์บอร์ดด้วยใช่ไหมคะเอาไวท์บอร์ดวางไว้ข้างจอดีไหมคะถ้าวางไวท์บอร์ดไว้ด้านตรงข้ามจอล่ะเอาไปวางไว้ด้านหลังห้องแล้วกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเก็บของทุกอย่างหลังประชุมด้วยนะเอาโต๊ะชิดกัน2ตัวเรียงเป็น4แถวพวกเขาจะจัดโต๊ะอย่างไรผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องแผนผังห้องประชุมพวกเขาจะจัดโต๊ะอย่างไรมาจัดโต๊ะสำหรับการประชุมพรุ่งนี้กันเถอะโอเคเราควรจะวางโต๊ะทั้งหมดไว้ตรงกลางห้องไหมทุกคนจะได้นั่งเป็นวงหันหน้าเข้าหากันไม่ดีจะมีกิจกรรมกลุ่มก่อนเพราะฉะนั้นจัดแยกเป็น4กลุ่มจะดีกว่ากลุ่มหนึ่งมี4คนโอเคแล้วฉันจะเอากระดาษโน้ตกับปากกามาวางบนโต๊ะแต่ละโต๊ะขอบคุณครับแล้วก็เราจะมีการบรรยายสั้นๆโดยใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ก่อนเริ่มประชุมเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องโปรเจคเตอร์ที่นี่ด้วยได้ค่ะแล้วเรายังต้องใช้กระดานไวท์บอร์ดด้วยใช่ไหมคะเอาไวท์บอร์ดวางไว้ข้างจอดีไหมคะถ้าวางไวท์บอร์ดไว้ด้านตรงข้ามจอล่ะเอาไปวางไว้ด้านหลังห้องแล้วกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเก็บของทุกอย่างหลังประชุมด้วยนะเอาโต๊ะชิดกัน2ตัวเรียงเป็น4แถว Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue.Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready?
ู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องอุปกรณ์สำนักงานผู้ชายจะสั่งอะไรคุณต้องเช็คดูว่าเรามีอุปกรณ์สำนักงานเหลือแค่ไหนแล้วก็สั่งของที่จำเป็นเดือนละครั้งค่ะครั้งนี้เราไปเช็คด้วยกันใช้ใบรายการนี้นะคะขอบคุณครับงั้นเริ่มจากกระดาษก่อนดูเหมือนว่าจะมีเหลือแค่กล่องเดียวนะครับเราใช้กระดาษเยอะทุกวันงั้นสั่งมาอีก2กล่องแล้วกันค่ะได้ครับหมึกสีปรินเตอร์ก็หมดสั่งมาด้วยดีไหมครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่พิมพ์เอกสารโดยใช้สีอ้าวไม่ใช้เหรอครับโอเคครับเหมือนว่าปากกาไว้บอร์ดบางด้ามจะหมึกหมดด้วยนะครับใช่ค่ะต้องเปลี่ยนแล้วถ้าสั่งปากกาเป็นชุด5ด้ามจะได้ส่วนลดงั้นสั่งมาแบบนั้นแล้วกันค่ะได้ครับอ้อแล้วสั่งเมาส์มาพร้อมกันเลยได้ไหมครับเมาส์ผมดูมันช้าๆฉันว่านั่นน่าจะเป็นเพราะฐานใกล้หมดมากกว่ามาเช็คดูกันว่าเรามีฐานเหลือกี่ก้อนถ้าเหลือไม่มากก็สั่งเพิ่มด้วยค่ะได้เลยครับเรามีเหลือ3ก้อนครับคุณเอาไปใส่เมาส์ได้2ก้อนแต่ช่วยซื้อฐานแพ็ค6ก้อนมาเติมด้วยนะคะผู้ชายจะสั่งอะไรผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องอุปกรณ์สำนักงานผู้ชายจะสั่งอะไรคุณต้องเช็คดูว่าเรามีอุปกรณ์สำนักงานเหลือแค่ไหนแล้วก็สั่งของที่จำเป็นเดือนละครั้งค่ะครั้งนี้เราไปเช็คด้วยกันใช้ใบรายการนี้นะคะขอบคุณครับงั้นเริ่มจากกระดาษก่อนดูเหมือนว่าจะมีเหลือแค่กล่องเดียวนะครับเราใช้กระดาษเยอะทุกวันงั้นสั่งมาอีก2กล่องแล้วกันค่ะได้ครับหมึกสีปรินเตอร์ก็หมดสั่งมาด้วยดีไหมครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่พิมพ์เอกสารโดยใช้สีอ้าวไม่ใช้เหรอครับโอเคครับเหมือนว่าปากกาไว้บอร์ดบางด้ามจะหมึกหมดด้วยนะครับใช่ค่ะต้องเปลี่ยนแล้วถ้าสั่งปากกาเป็นชุด5ด้ามจะได้ส่วนลดงั้นสั่งมาแบบนั้นแล้วกันค่ะได้ครับอ้อแล้วสั่งเมาส์มาพร้อมกันเลยได้ไหมครับเมาส์ผมดูมันช้าๆฉันว่านั่นน่าจะเป็นเพราะฐานใกล้หมดมากกว่ามาเช็คดูกันว่าเรามีฐานเหลือกี่ก้อนถ้าเหลือไม่มากก็สั่งเพิ่มด้วยค่ะได้เลยครับเรามีเหลือ3ก้อนครับคุณเอาไปใส่เมาส์ได้2ก้อนแต่ช่วยซื้อฐานแพ็ค6ก้อนมาเติมด้วยนะคะ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้หญิงกำลังถามผู้ชายที่ศูนย์นักท่องเที่ยวว่าจะไปสนามบินได้อย่างไรเธอจะไปที่ไหนต่อจากนี้ขอโทษค่ะฉันอยากจะไปสนามบินช่วยบอกวิธีไปหน่อยได้ไหมคะแน่นอนครับไปได้หลายทางนะครับถ้านั่งบัสหมายเลข1จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ค่ารถจะถูกที่สุดครับถ้านั่งบัสหมายเลข2จะใช้เวลาประมาณ50นาทีเพราะรถไม่จอดระหว่างทางแต่ชั่วโมงหนึ่งจะมีรถแค่คันเดียวแล้วก็แพงกว่านิดหน่อยครับค่ะแล้วแท็กซี่ล่ะคะครับมีป้ายแท็กซี่อยู่หน้าศูนย์นักท่องเที่ยวนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแต่ว่าจะแพงกว่านั่งบัสมากเพราะแท็กซี่ขึ้นทางด่วนแล้วก็จะคิดราคากระเป๋าใบใหญ่ต่างหากด้วยนะครับโอ้ฉันไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยแพงเกินไปค่ะว่าแต่ว่าคุณได้ซื้ออะไรที่ช้อปปิ้งพลาซ่าระหว่างที่พักที่นี่หรือเปล่าครับทางพลาซ่ามีบริการรถรับส่งฟรีจากพลาซ่าไปสนามบินสำหรับลูกค้าที่ซื้อของด้วยนะครับเอ๊ะไม่รู้มาก่อนเลยค่ะฉันยังไม่ได้ซื้ออะไรแต่ก็ว่าจะซื้อของฝากอยู่พอดีค่ะงั้นก็ใช้บริการนั้นได้เลยครับเธอจะไปที่ไหนต่อจากนี้ผู้หญิงกำลังถามผู้ชายที่ศูนย์นักท่องเที่ยวว่าจะไปสนามบินได้อย่างไรเธอจะไปที่ไหนต่อจากนี้ขอโทษค่ะฉันอยากจะไปสนามบินช่วยบอกวิธีไปหน่อยได้ไหมคะแน่นอนครับ
ไปได้หลายทางนะครับถ้านั่งบัสหมายเลข1จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ค่ารถจะถูกที่สุดครับถ้านั่งบัสหมายเลข2จะใช้เวลาประมาณ50นาทีเพราะรถไม่จอดระหว่างทางแต่ชั่วโมงหนึ่งจะมีรถแค่คันเดียวแล้วก็แพงกว่านิดหน่อยครับค่ะแล้วแท็กซี่ล่ะคะครับมีป้ายแท็กซี่อยู่หน้าศูนย์นักท่องเที่ยวนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแต่ว่าจะแพงกว่านั่งบัสมากเพราะแท็กซี่ขึ้นทางด่วนแล้วก็จะคิดราคากระเป๋าใบใหญ่ต่างหากด้วยนะครับโอ้ฉันไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยแพงเกินไปค่ะว่าแต่ว่าคุณได้ซื้ออะไรที่ช้อปปิ้งพลาซ่าระหว่างที่พักที่นี่หรือเปล่าครับทางพลาซ่ามีบริการรถรับส่งฟรีจากพลาซ่าไปสนามบินสำหรับลูกค้าที่ซื้อของด้วยนะครับเอ๊ะไม่รู้มาก่อนเลยค่ะฉันยังไม่ได้ซื้ออะไรแต่ก็ว่าจะซื้อของฝากอยู่พอดีค่ะงั้นก็ใช้บริการนั้นได้เลยครับ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับซัพพลายเออร์ทางโทรศัพท์ผู้หญิงจะได้รับอะไรเป็นอย่างแรกฉันอยากให้คุณทำเสื้อสเวตเตอร์มาส่งเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งให้ทันขายเดือนหน้าค่ะได้ครับอยากได้แบบไหนครับเราอยากได้สเวตเตอร์สีแดงไซส์เล็ก 1,000 ตัวกับสีแดงไซส์กลาง400ตัวแล้วก็ขอสเวตเตอร์สีเขียวไซส์เล็ก600ตัวกับสีเขียวไซส์กลาง200ตัวภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะคะสเวตเตอร์สีแดงกับสีเขียวนะครับอันที่จริงไหมสีเขียวเราก็กำลังจะหมดต้องสั่งมาจากซัพพลายเออร์เจ้าอื่นงั้นจะทำสเวตเตอร์สีแดงก่อนนะครับไม่ได้ค่ะเราต้องจัดส่งสเวตเตอร์สีแดงและเขียวพร้อมกันเพราะงั้นช่วยทำสเวตเตอร์สีเขียวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยค่ะโอเคครับผมว่าเราน่าจะทำสเวตเตอร์สีเขียวได้200ตัวสำหรับตอนนี้คุณอยากได้ไซส์ไหนก่อนครับเราต้องใช้ไซส์เล็กก่อนค่ะขอโทษที่บอกกระชั้นชิดนะคะแต่เราต้องขอให้คุณช่วยจริงๆครับเราจะพยายามเท่าที่จะทำได้เราจะจัดส่งสเวตเตอร์สีเขียวตามที่บอกกับสีแดงทั้งหมดให้ได้ครับผู้หญิงจะได้รับอะไรเป็นอย่างแรกผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับซัพพลายเออร์ทางโทรศัพท์ผู้หญิงจะได้รับอะไรเป็นอย่างแรกฉันอยากให้คุณทำเสื้อสเวตเตอร์มาส่งเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งให้ทันขายเดือนหน้าค่ะได้ครับอยากได้แบบไหนครับเราอยากได้สเวตเตอร์สีแดงไซส์เล็ก 1,000 ตัวกับสีแดงไซส์กลาง400ตัวแล้วก็ขอสเวตเตอร์สีเขียวไซส์เล็ก600ตัวกับสีเขียวไซส์กลาง200ตัวภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะคะสเวตเตอร์สีแดงกับสีเขียวนะครับอันที่จริงไหมสีเขียวเราก็กำลังจะหมดต้องสั่งมาจากซัพพลายเออร์เจ้าอื่นงั้นจะทำสเวตเตอร์สีแดงก่อนนะครับไม่ได้ค่ะเราต้องจัดส่งสเวตเตอร์สีแดงและเขียวพร้อมกันเพราะงั้นช่วยทำสเวตเตอร์สีเขียวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยค่ะโอเคครับผมว่าเราน่าจะทำสเวตเตอร์สีเขียวได้200ตัวสำหรับตอนนี้คุณอยากได้ไซส์ไหนก่อนครับเราต้องใช้ไซส์เล็กก่อนค่ะขอโทษที่บอกกระชั้นชิดนะคะแต่เราต้องขอให้คุณช่วยจริงๆครับเราจะพยายามเท่าที่จะทำได้เราจะจัดส่งสเวตเตอร์สีเขียวตามที่บอกกับสีแดงทั้งหมดให้ได้ครับ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today.Click the link in the description below to download your free Thai ebook before it's gone.